สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทวีทไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรอรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณเดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสเปนนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0เมกะเฮิร์นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์วันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่7มิถุนายน2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดอินไซด์ไทยแลนด์หรือเฟซบุ๊กเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทย ยังเห็นนาเห็นตาเราสองคนใช่ไหมครับจอยังไม่ดำนนะฮะเมื่อวานข่าวดังสะดันแ <16 S 1> บบไว้16มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ยังได้เห็นหน้าเราสองคนทางจอ Spring n e w สจอยังไม่ดำจะไม่มีวันดำค่ะเรียนด้วยความเคารพรผมเองก็ตกใจเมื่อวานอยู่อ่อสมทแจกข่าวประชาสัมพันธ์ออกมากหนึ่งข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนั้น อ้างว่าสปริงนิวส์เบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าโครงข่ายดังนั้น16มิถุนาจะตัดสัญญาณสปริงนิวจะจอดำสั้นๆสั้นๆก็คือเนี่ยแหละ16มิถุนาจอดำสปริงนิวช่อง19อ้างเหตุเบี้ยวหนี่เบี้ยวนี้104ล้าน104ล้านตั้งแต่ปีห้าเก้าไอ้104ล้านเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่มันมีในยะหรือมีซัมซิ่งรองอยู่นะมันมีเบื้องหลังนะอ่ะเ่คะอ่าว่ากันอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือ เออขอประกาศแทนพี่เพื่อนน้องส p ปริงนิวส์ก็แล้วกันค่ะขอประกาศว่าส p ปริงนิวส์ไม่ได้บิลนี่แต่ที่ชะลอการจ่ายนี่ตั้งแต่ปี59ก็เพราะการให้บริการของอสมทในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายภาพพื้นดินทีวีดิจิทัลที่เราเรียกกันในแวดวงว่าโครงข่ายมักมักค่ามัก มันมีปัญหาค่ะคําถามก็คือปัญหามันอยู่ตรงไหนค่ะเมื่อวานคุณคุณเดียคุณเดียคุณวัญยาวงโอภาสีเป็นกรรมการบริษัทสปริงนิวท v วิชันจำกัดค่ะครับก็ได้ออกก็ได้เปิดการแถลงข่าวตอบโต้ข่าวแจกของอสมทค่ะคุณเดียบอกว่าการเรียกเก็บค่าบริการโครงข่ายของอสมทที่ผ่านมามีความไม่สมเหตุสมผลมประการที่หนึ่งประสิทธิภาพของโครงข่ายอสมท มันไม่สมราคาคมันมีปัญหามีการเปิดจะจาให้แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ควรจะเรียกเก็บในอัตราที่มันสอดคล้องกับประสิทธิภาพคุณภาพของโครงข่ายที่คุณให้บริการประเด็นที่สองไม่สมเหตุสมผลตรงที่การครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมันมีปัญหาถูกไหมใช่ค่ะมีทั้งประสิทธิภาพการให้บริการและมีทั้ง ความสามารถในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่มากน้อยขนาดไหนแต่ที่สำคัญที่สุดที่ไปเจอปัญหาก็คือมีการเรียกเก็บค่าบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายไม่เท่ากันลูกค้าของโครงข่ายอสมทมีหลายรายค่ะคุณเดียบอกว่าพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการจากทีวีดิจิทัลที่มาใช้บริการของข่ายของอสมทในอัตราที่ไม่เท่ากันนี่แหละีล,ล้วก็ไม่เท่าเทียมมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้น ไม่สมเหตุสมผลในเรื่องประสิทธิภาพไม่สมเหตุสมผลในเรื่องการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและไม่เป็นธรรมในเรื่องของอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันในแต่ละรายในการแต่ละขอสพเปิดการเจรจามาโดยตลอดใช่ค่ะแต่ท่าทีของฝ่ายบริหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอร์ดของอสมทมีท่าทีในการปฏิเสธการเจรจามาโดยตลอดซึ่ง ตรงนี้คุณเดียไม่ได้พูดหมาแก่พูดเอง,งมีอะไรมาลงที่หมาแก่เหมือนมีความในใจพูดกันตรงๆนีห่หมาแก่พูดไม่ใช่คุณเดียพูดนะเหมือนมีความในใจวงเล็บหรือเปล่าอ้าไม่เป็นไรมันก็ทําให้เรื่องมันยืดเยื้อกันมาเรื่อยใช่ค่ะรักษาสันตมายาวนานเรื่องก็ยืดเยื้อกันมาเรื่อยค <ขะ S 2> เอาละครับการเจรจารอบสุดท้ายถ้าที่ทราบน,นะครับนี่คุณเดียก็ไม่ได้พูดบท แต่หมาแก่พูดเองก็แล้วกันการเจรจาในรอบสุดท้ายนั้นน,น,นะครับสปริงนิวบอกให้แยกออกมาเป็นสองส่วนนี่ที่ผูกพันกันมาจนกระทั่งถึงสิ้นปี2,560ค่ะสิ้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะถูกต้องเออนั่นคือก้อนหนึ่งยอดนี้จริงๆมันมีแค่57ล้านเท่านั้นเองอมหมายถึง ค่าบริการที่ยังชะลอการจ่ายรวมทั้งสิ้น57ล้านเท่านั้นเอง57ล้านนะแต่ที่พูดถึงตัวเลขมากมายมหาศาลก็บวกนู่นบวกนี่กันไปร้อยส่ล้านร้อยสล้านตามข่าวกันไปนะครับค้างจริงๆแค่57ล้านเท่านั้นเองค่ะนะฮะการเจรจาครั้งสุดท้ายนั้นก็บอกว่าใน57ล้านเนี่ยขอจ่ายก่อน30ล้านทันทีเลยเพื่อให้คุณสบายใจเดี๋ยวจะเอาเช็คไปวาง30ล้านครึ่งหนึ่ง เกินครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งสำหรับค่าเช่าโครงขายในรอบปี2 5 6 1สปริงนิวก็ไม่ได้แตกต่างจากทีวีดิจิทัลหลายๆช่องเพราะปีนี้มีเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่าเช่าโครงข่าย50%ถูกไหมครับใช่ค่ะ คอสชอก็ก,ก,ก,ก็ส่งสัญญาณมาตั้งหลายเดือนแล้วล่ะดังนั้นดัังน้ทีวีดิจิ้อลหลายช่องรวมถึงทางสปิงนิวส์ด้วยก็บอกถ้าเช่นนั้นขอ,อรอจ่ายรอดูความชัดเจนว่าการที่กสทชจะเอาเงินกองทุนมาช่วยค่ามาักค่าช่าวยค่าเช่าโครงข่าย5 0 2ปีนั้นจะเริ่มเมื่อไรเริ่มอย่างไรมันก็เป็นรายละเอียดทางเทคนิคมันเป็นกระบวนการมันเป็นพิธีกรรมเล็กน้อยชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์ถูกไหมฮะเดี๋ยวจะเคลียร์ถูกไหม ซึ่งก็ไม่เป็นก็ไม่ใช่เป็นช่องเดียวที่ท,ที่ขอชะลอไอ้เรื่องปี61หลายๆช่องเขาก็รอดูประเมินสถานการความชัดเจนจากกสทชเหมือนกันลรากดว่าเขาปฏิเสธการจ่ายทุกรูปแบบค่ะม,มีการเรียกร้องบางประการที่ถ้าพูดแบบสับคนทำธุรกิจนะคะว่าไล่แขกไอ้อย่างเงี้ยไล่แขกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า,าคิดอะไรอยู่ ยื่นเงื่อนไขเข้ามาอย่างนี้มันไล่แขกนี่ยม,มันผิดวิสัยทางการค้าครู้ไหมครับเมื่ออสมทตัดสินใจถึงขั้นแจกข่าวประกาศจะปิดจะจอดำสปริงนิวส์สปริงนิวก็ต้องสู้เป็นใครก็ต้องสู้วันนี้ไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องเปิดความจริงกันแล้วจะฟ้องกลับด้วยม,มันมีรายละเอียด ในช่วงที่ผ่านมาเยอะและรวมถึงการเจรจารอบสุดท้ายด้วยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างและเราก็ไปเจอข้อมูลบางอย่างดังนั้นนี่คือที่มาของการที่คุณเดียประกาศจะฟ้องกลับ157ปฏิบัติวิ่ชอบละเวินปฏิบัติก็ว่ากันไปก็ต่อสู้กันไปตอนทาถ้าฉชนนั้นผู้ถือหุ้นของอสมทคนเล่นหุ้นอสมทก็รอกันไปนะครับเมื่อ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  ผู้บริหารเมื่อบอร์ดอสมทไม่เจรจา,จาภาษาคนทําธุรกิจด้วยกันนะครับแ้ะเลือกที่จะทําลายกันอย่างนี้ก็เป็นคดีกันไปอไอห้าสิบเจ็ดล้านก็ไม่ต้องเอาก็สู้กันไปถูกไหมคะนี่ผมพูดเกินบทบาทผมมเนี่ยอมผมพูดเป็นธรรมชาติจริงๆนะอมผมพูดเป็นธรรมชาติเอาละครับแต่คุณเดียยืนยันว่าจอไม่ดําเพราะได้เตรียมโครงข่ายอื่นไว้เรียบร้อยละถ้าถึงก่อนวินาทีสุดท้ายถ้ายังไม่รู้เลือกอีกค่ะ ก็พร้อมจะสลับโครงข่ายอจอไม่ดําเราไปใช้โครงข่ายอื่นที่จะออกอากาศได้ถูกต้องเตรียมไว้เรียบร้อยเจรจาเรียบร้อยแล้วครับขนะะเดียวกันคุณถากรตันทสิทธิ์ในฐานะที่เป็นเลขาธิการกสทชซึ่งเป็นคนกลางนั่นแหละก็ไล่เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบในที่สุดเมื่อวานคุณถากร,กรก็ให้สัมภาษณ์สื่อทุกสํานักนะครับว่า สเปริงนิวสจอดาไม่ได้ค่ะวันที่16ถ้าเกิดอะไรขึ้นมีโครงขายอื่นรอรับอยู่อเอากันสั้นๆก็แล้วกันเอากันสั้นๆก็แล้วกันแต่คุณถากร,ก,รก็หวังลึกๆว่าเอาสมทอจะเจรจาภาษาธุรกิจจริงๆช่วงวันนี้ไปถึง15แล,แล้วก็หาจุดยุติร่วมกันได้คะนะคก็เป็นช่วงเวลาจะคุยกันได้ถึง15มิถุนาย,ยนก่อนวันที่16มิถุนาย,ยนนะคะ บางเรื่องผมต้องกลับขออภยัยเจ้าของสปริงนิวส์น,นะครับผมอาจจะพูดเกินบทบาทไป,ไปหรือเปล่าคําสัมภาษณ์แต่ผมรู้สึกเอาว่าอาสมทไมาได้เจรจาภาษาคนทำธุรกิจมผมจริงตั้งคำถามจากมาแก่เองมีอะไรในใจหรือเปล่าแต่ที่จริงอสมทนะมีเรื่องให้ขุดเยอะเหมือนกันนะม,มีเรื่องที่คาในหัวใจผมมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ เอาไว้ไว้หลังแล้วเอาไว้ก่อน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 เอากันแค่นี้ก็แล้วกันคนะครับยืนยันอีกครั้ง16มิถุนาจอไม่ดําใช่ค่ะคนที่ประกาศและมีน้ําหนักที่สุดเลขาธิการกทชคุณฐากรประกาศว่าจอดําไม่ได้ใช่แล้วสปริงไม่จอดําคําว่าไม่จอดํากับจอดําไม่ได้นี่น้ําหนักต่างกันเยอะค่ะคุณดีเขบอกว่าไม่จอดําคุณฐากรบอกว่าจอดําไม่ได้ก็คือยังไงต้องออกอากาศอ่ะไม่รู้ล่ะอื แต่ว่ามันมีโครงข่ายอื่นที่รอรับอยู่ไม่มีปัญหารับทราบกันตามนี้นะคะคุณผู้ชมคะครับยัง,งจะได้เห็นหน้าช้ำๆของเราสองคนไปอีกนานหน้าช้ำๆเลยนะเอาละครับเราจะเบรกในช่วงหน้ากลับมาว่ากันด้วยเรื่องคุณตั้นจิตพัฒแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะพักสักครู่ค่ะ